คุณผู้หญิงตอนที่ไม่ได้ให้นมบุตรกับให้นมบุตรเนี่ยสรีระของเต้านมมันต้องเปลี่ยนไปไม่งั้นมันไม่สามารถผลิตน้ำนมได้การที่เปลี่ยนไปเป็นสรีระให้นมบุตรได้เนี่ยคือการผลิตน้ำนมอ่ะพูดง่ายๆมันจะช่วยลดความเสี่ยงมะเร็งเต้านมในแม่ด้วยก็คือเนื้องอกดีเนื้องอกร้ายเนื้องอกร้ายเนี่ยจะเจอประมาณสัก1ใน10ของเนื้องอกดีโรคถุงน้ำของเต้านมที่ทำให้คุณผู้หญิงปวดเต้านมแล้วก็มาหาหมอบ่อยๆแต่จริงๆมะเร็งเต้านมเนี่ยเป็นมะเร็งอันดับ1ของผู้หญิงไทยปีนึงเรามีประมาณ 20,000 รายแต่ปัญหาคือว่าเรายังขาดความรู้ความเข้าใจคุณผู้หญิงบางทีก็ยังเข้าใจว่า1มะเร็งเต้านมเนี่ยรักษาไม่ได้ถ้าเป็นเนี่ยก็ต้องมาโรงพยาบาลไม่อยากมาเพราะกลัวโดนตัดเต้านมทั้งที่จริงๆเนี่ยอย่างจุฬาเราเนี่ยต้องเสียเต้านมเนี่ยแค่ 40% ส่วนใหญ่ถ้ามาเร็วจะรักษาเต้านมไม่ได้ต้องเข้าใจว่ามะเร็งมันเป็นแค่บางส่วนของเต้านมในปัจจุบันเนี่ยเราแค่ตัดบางส่วนร่วมกับการฉายแสงก็สามารถเก็บเต้านมไว้ได้ผู้หญิงบางคนก็ยังเข้าใจว่าการคลำเต้านมเนี่ยมันไม่ดีผู้หญิงไม่ควรจะไปลูบหน้าอกตัวเองอะไรอย่างเงี้ยทั้งที่จริงๆไม่ใช่ง่ายที่สุดคือการคลำด้วยตัวเองเนี่ยเพียงแต่ว่าต้องเข้าใจหลังหมดประจำเดือนสัก 7-10 วันเนี่ยเราก็ตอนอาบน้ำก็ลูบๆตัวเองใช้นิ้วเนี่ย3นิ้วเนี่ยลูบๆเหมือนถูสบู่นะครับก็ถูแต่ว่าตั้งใจนิดนึงถ้ารู้สึกมันมีก้อนอะไรผิดปกติต้องรีบมาพบแพทย์ไม่ต้องไปอายไม่ต้องอะไรเพราะแพทย์ก็ต้องช่วยรีบรักษาถ้ามันเป็นก้อนมะเร็งเนี่ยมันจะรักษาไม่ยากคือมันเป็นได้หมดจะเป็นถุงน้ำก็ได้เป็นเนื้องอกธรรมดาก็ได้แต่ว่าทั้งหมดเนี่ยควรจะพบแพทย์เพราะแพทย์จะเป็นคนวินิจฉัยแล้วก็อาจจะมีการตรวจส่งตรวจละเอียดเพื่อจะได้ทราบว่าก้อนนั้นมันเป็นก้อนอะไรแต่อาการบางอย่างก็มีมากกว่านั้นนอกจากก้อนก็อาจจะมีน้ำเหลืองไหลเลือดไหลจากหัวนมพวกนี้ก็เป็นอาการสิ่งผิดปกติแต่ไม่ต้องไปบีบดูนะครับการบีบเนี่ยมันอาจจะเจอน้ำเหลืองได้เพราะฉะนั้นเนี่ยให้เราสังเกตจากเสื้อในเอาทำไมมันมีสีแดงๆมีสีน้ำตาลมีสารคัดหลั่งออกมาจากหัวนมอย่างนี้ก็ให้มาพบแพทย์ใน100เคสของมะเร็งเต้านมเนี่ยผู้ชายเจอ 1% โดยเฉพาะคุณผู้ชายที่มีประวัติครอบครัวเป็นมะเร็งเต้านมนะหรือมะเร็งต่อมลูกหมากมีสูบบุหรี่มีอะไรพวกนี้อันนี้ก็มีความเสี่ยงถ้าคุณผู้ชายที่มีก้อนหรือมีแผลที่หัวนมอันนี้ต้องมาพบแพทย์เหมือนกันเพราะผู้ชายก็เป็นมะเร็งเต้านมได้ความเสี่ยงของมะเร็งเต้านมคุณผู้หญิงไทยเรามีอะไรบ้างก็คือภาวะอันแรกที่เมื่อกี้คุยกันไปว่าการไม่มีบุตรหลัง30ปีไม่ได้ให้นมบุตรอันนี้เป็นความเสี่ยงการทานฮอร์โมนเพศหญิงต่อเนื่องนานเกิน5ปีอันนี้เป็นความเสี่ยงการมีประวัติครอบครัวบางคนมีประวัติพ่อแม่พี่น้องอะไรเป็นมะเร็งนี่เต้านมด้วยหรือมะเร็งรังไข่อันนี้ก็ถือเป็นความเสี่ยงแล้วก็การรับรังสีนะบางคนมีการประวัติรับการฉายแสงตั้งแต่เด็กอย่างนี้ก็เป็นประวัติความเสี่ยงภาวะน้ำหนักเกินโรคอ้วนคุณผู้หญิงไทยเดี๋ยวนี้ก็มีภาวะอ้วนเยอะนะภาวะโรคอ้วนนี้กระตุ้นมะเร็งหลายอวัยวะรวมทั้งมะเร็งเต้านมด้วยหลายเรื่องเลยเช่นเรื่องมะเร็งเต้านมที่ว่าไม่อยากมารักษาเพราะกลัวภาวะต้องตัดเต้านมต้องมีให้เคมีซึ่งจริงๆมาเร็วรักษาง่ายผ่าตัดง่ายๆก็ไม่สูญเสียอวัยวะบางคนก็เข้าใจว่ามีก้อนที่ตำแหน่งอื่นไม่เกี่ยวกับเต้านมทั้งที่จริงๆเนี่ยก้อนที่รักแร้ก็เกี่ยวข้องกับมะเร็งเต้านมแล้วก็อาการปวดคุณผู้หญิงบางคนปวดถึงจะมาทั้งที่จริงๆมะเร็งเต้านมส่วนใหญ่ก้อนไม่ปวดเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าก้อนเราไม่ปวดน่ะยิ่งน่ากลัวกว่าก้อนที่ปวดกลายเป็นว่าสิ่งที่ปวดเนี่ยเป็นเหมือนกับสิ่งที่บอกว่าคนไข้ต้องมาก้อนมะเร็งเต้านมมักไม่ค่อยปวดคุณผู้หญิงนะครับถ้าเฉลี่ยคนไทยเราก็คืออายุเกิน40ปีถึง40ถึง70เนี่ยอยู่ในช่วงวัยที่มีโอกาสเป็นมะเร็งเต้านมได้ถ้าท่านมีความสามารถพอที่จะจ่ายเงินที่จะมาคัดกรองมะเร็งเต้านมก็มาตรวจด้วยเครื่องแต่ท่านไม่มีโอกาสหรือไม่มีความสามารถไม่มีเงินที่มาคัดกรองมะเร็งเต้านมก็ตรวจด้วยตัวเองแต่ปัจจุบันสาธารณสุขนโยบายเนี่ยท่านรัฐมนตรีให้คัดกรองมะเร็งเต้านมด้วยเครื่องนะด้วยแมมโมแกรมคุณผู้หญิงตั้งแต่อายุ40ปีเป็นต้นไปเนี่ยแต่อนุญาตให้เฉพาะคนที่มีความเสี่ยงก็คือมีประวัติครอบครัวเป็นเช่นพ่อแม่พี่น้องพวกนี้เป็นอันนี้ถือว่าให้มาคัดกรองได้แต่ว่าถ้านอกจากนั้นแล้วเนี่ยเราก็ใช้วิธีตรวจด้วยตัวเองก็ยังดีครับมันมีสิทธิ์เจออีกแล้วเจออีกข้างนึงก็ได้เจอที่เต้านมเดิมก็ได้เพราะฉะนั้นเนี่ยหลังรักษามะเร็งเต้านมไปแล้วเนี่ยจะต้องติดตามกับแพทย์อย่างน้อยทุก6เดือนจนครบ5ปีพอหลัง5ปีก็ยังต้องติดตามปีละครั้งไปเรื่อยๆเพราะโดยสถิติของเราก็เจอกัน20กว่าปีก็ยังมีเป็นอีกข้างนึงก็มีเพราะฉะนั้นเนี่ยแปลว่าต้องติดตามไปตลอดจนไม่มีแรงจะมาโรงพยาบาล